จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะเรามาต่อกันที่สถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่มีขนาด 8.6 ริกเตอร์บริเวณนอกชายฝั่งเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียเมื่อช่วงเวลา 15:38 นาทีนะคะของเมื่อวานจนเรียกว่านะคะเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวนั้นเกือบจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมค่ะภายหลังจากที่ได้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิแต่ว่าก็โชคดีนะคะที่ลักษณะการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในจุดเกิดเหตุนั้นเป็นไปในลักษณะแนวราบก็เลยทำให้การกระเพื่อมตัวนะคะของคลื่นไม่มีความรุนแรงมากนักค่ะล่าสุดนะคะก็ได้พบว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาได้เกิด aftershock ในบริเวณดังกล่าวอีกอย่างน้อย4ครั้งด้วยกันคือเมื่อเวลา 1:15 นาทีวัดความรุนแรงได้ 4.9 ริกเตอร์และในเวลา 2:04 นาทีวัดได้ 5.3 ริกเตอร์เวลา 2:14 นาทีวัดได้ 4.9 ริกเตอร์และ 5:35 นาทีวัดความรุนแรงได้ 5.2 ริกเตอร์ค่ะแผ่นดินไหวนะคะขนาด 8.6 ริกเตอร์นะคะซึ่งจัดอยู่ในระดับที่รุนแรงก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทิ้งห่างจากการเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด9ริกเตอร์ณจุดรอยเลื่อนของเปลือกโลกจุดเดียวกันเมื่อช่วงวันที่26ธันวาคมปี2547เพียง8ปีเท่านั้นค่ะก็ได้นำมาสู่คำถามนะคะว่านี่คือสัญญาณเตือนของธรรมชาติใช่หรือไม่แม้ว่าความเสียหายที่ติดตามมานะคะจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิครั้งล่าสุดนั้นจะไม่อาจเทียบเท่ากันกับความเสียหายอย่างมหาศาลนะคะเมื่อช่วงปี2547ก็ตามที่ได้ส่งผลกระทบและก็สร้างความเสียหายกว่า13ประเทศในเขตมหาสมุทรอินเดียรวมไปถึงประเทศไทยด้วยและก็อินโดนีเซียและศรีลังกาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า 230,000 คนนับเฉพาะนะคะที่เมืองบันดาอาเจประเทศอินโดนีเซียนั้นก็มีผู้เสียชีวิตมากถึง 170,000 คนโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดนะคะทางสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติได้รายงานค่ะว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตและระดับน้ำทะเลในประเทศอินโดนีเซียก็ไม่ได้สูงขึ้นจนน่าวิตกกังวลอย่างไรก็ตามสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติอินโดนีเซียได้เปิดเผยยอดผู้เสียชีวิต5รายและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย7คนสาเหตุหลักนะคะที่ทำให้เกิดการแผ่นดินไหวนะคะใต้ท้องทะเลและมีความลึกนะคะลงไปใต้ดินแค่เพียง10กิโลเมตรก็ไม่สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้เทียบเท่ากับเมื่อปี2547นั้นนะคะก็นับว่าเป็นเรื่องที่โชคดีละค่ะอย่างที่เรียนท่านผู้ชมกันไปก็เนื่องมาจากการเคลื่อนตัวนะคะของเปลือกโลกซึ่งมีความแตกต่างกันนะคะในขณะที่บทเรียนจากเหตุการณ์เมื่อช่วง8ปีที่แล้วก็ทำให้มนุษย์นั้นสามารถที่จะคิดค้นเครื่องไม้เครื่องมือในการเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองรวมไปถึงนะคะความร่วมมือในการแจ้งเตือนข่าวสารแบบปากต่อปากกับภาพที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นนะคะอยู่นี้นี่แหละค่ะก็คือทุ่นเตือนภัยสึนามินะคะหรือว่าทุ่นตรวจจับแผ่นดินไหวในทะเลโดยหลักการนะคะในการทำงานของมันก็คือเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเกิน 7.5 ริกเตอร์นะคะทุ่นจะส่งสัญญาณไปยังเครื่องรับดาวเทียมที่ฮาวายแล้วข้อมูลจะถูกส่งนะคะมายังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก่อนจะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังหอเตือนภัยกว่า100แห่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้อพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยธรรมชาติระบุว่าทุ่นเตือนภัยขั้นต้นนะคะเป็นระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิแบบทุ่นลอยมีเครื่องมือ2ส่วนค่ะคือ1แทนปลายสมุดใช้วางนะคะบนพื้นมหาสมุทรลึกลงไป 3.6 กิโลเมตรประกอบไปด้วยเครื่องวัดความดันน้ำเครื่องประมวลผลเครื่องส่งสัญญาณที่เป็นสัญญาณเสียงความถี่ต่ำนะคะแล้วก็แบตเตอรี่ค่ะ2ทุ่นลอยที่อยู่บนผิวน้ำมีเครื่องรับคลื่นที่เป็นคลื่นเสียงความถี่ต่ำจากแท่นใต้สมุทรและเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะคะคลื่นก็จะส่งสัญญาณไปยังระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกนั้นเข้าไปดูข้อมูลได้ทันทีซึ่งถ้าหากว่านะคะมีการย้อนไปถึงสถานการณ์ไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ละค่ะว่าได้เริ่มมีการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวนะคะเมื่อตอนช่วง 15:38 นาทีในขณะที่นะคะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินั้นก็สามารถที่จะประเมินล่วงหน้าค่ะว่าคลื่นสึนามิจะพัดเข้าชายฝั่งในเวลาเท่าไหร่นะคะและนั่นก็หมายความว่าเป็นการเตือนล่วงหน้าค่ะสำหรับการอพยพประชาชนซึ่งก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง8ปีที่แล้วนะคะดังภาพคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมนั้นจะได้ชมต่อจากนี้ค่ะนะคะก็หมายความว่านะคะความหมายของภัยที่เรามองไม่เห็นนั้นและก็ไม่รู้สึกตัวมาก่อนนั้นมันรวดเร็วและก็น่ากลัวเลยทีเดียวค่ะFör 2 minuter sedan så hoppade Sara i båten här och plötsligt så försvann allt vatten. Och nu så står alla båtar som ni ser här helt
strandsatta och vi kommer inte komma iväg om vi inte tar en av de få båtar som vi lyckas putta ner. Och de säger att de aldrig haft det här problemet tidigare, att vattnet försvunnit per 20 meter ner på 2-3 minuter. Så nu ska vi försöka ta och hitta en annan båt här. Och Sara, hon ser glad ut ändå. Ja. Men mot, vad heter den? Stranden? Jag vet inte, någonting med är. Puttram eller något sådär. På 20 sekunder så kom det ungefär 4 meter vatten. Helt jävla sjukt. Vi hann liksom knappt ta oss upp på stranden innan jag... Det här är helt sjukt. Men det är kul. Åh, jävlar. Det här är vad jag kallar... Åh, jävlar. Ja. Nu måste vi nog fly den här stranden, tror jag. Hej då. Du sa att vi fick på andra sidan. Det sa jag. Jag har de här. Översvämning på Pippi. Kom, Sara. Okej. Kom igen. Spring fort som fan. Spring. Spring till andra sidan. Det är alltså riktig jävla översvämning nu. In i hotellet. Ja, in i hotellet. Upp på andra våningen. Nej, hitåt. In i hotellet. Kom igen, Sara. Kom igen. Ja. Kom. Kom, Sara. Håll det. Så. Wow. Jävlar. Var står det som? Akta, nu kommer jag. Okay. Nu ska jag rädda dem. Ska vi försöka rädda dem? Nej, men det börjar bli riktigt jävla läskigt här. Kom, Sara. Håll i mig. Shit. Ja, men skit i dem. På 5 minuter händer det här. Jag hoppas att vi står stabilt här. Jag önskar bort på en båt istället. Det här är helt jävla bizarrt. Kolla här. Halva ön förstörs på bara 3 minuter. Det här är helt sjukt. Kolla här alltså. Nu försvinner vattnet som tur var härifrån. Kolla. Det hänger sig fast i en jävla pall där. Håll i dig för fan. Nu driver till och med stora fartyget iväg. Oh.
ค่ะท่านผู้ชมคะภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปนั้นนะคะก็คงจะเป็นการแสดงได้อย่างชัดเจนแล้วค่ะว่ามนุษย์เรานะคะถึงแม้ว่าจะมีการเตรียมความพร้อมมากแค่ไหนก็ตามนะคะก็ยังไม่อาจที่จะต้านทานกับภัยธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะกับเงื่อนไขสำคัญนั่นก็คือการที่เรานั้นไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้แล้วค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันไหนเมื่อไหร่แล้วก็อย่างไรค่ะศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์นะคะจารุพงศกุลหัวหน้าหน่วยศึกษาภัยพิบัติและข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้กล่าวเอาไว้ว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้นับว่าแปลกเพราะว่าเกิดขึ้นใกล้เคียงกันกับเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปี2547คือมากจนผิดปกติโดยห่างกันแค่เพียง8ปีซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันกับแผ่นดินไหวใหญ่ๆที่อื่นแล้วนะคะมักจะเกิดห่างกันประมาณ100ปีขณะเดียวกันค่ะการเกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงบ่อยครั้งนั้นก็จะเป็นการไปกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหวในบริเวณอื่นๆที่ทิ้งช่วงไปนานอย่างที่เกาะนิโคบาหรือว่าบริเวณเหนือประเทศพม่าซึ่งหากว่าเกิดขึ้นจริงนะคะก็จะทำให้เกิด6จังหวัดภาคใต้ในฝั่งอันดามันล่ะค่ะที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิโดยตรงนั่นเองค่ะและช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อกับเหตุการณ์ภัยทางด้านธรรมชาติกับเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิค่ะจ่อข่าวร้อนล้วง